ปากกลากลับมาแล้วนะครับเบรกที่2ปากกลาปากใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเรา2คนทุกเช้าและอยากจะคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่าน SMS ส่งข้อความมาคุยได้นะครับพิมพ์ P ตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่4240333นะครับแล้วที่ไปบอกไปว่าคนไทยหลายๆคนยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องนี้กันทางด้านของภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขาบอกว่าตอนนี้โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการตายอันดับที่4มันเกิดจากพฤติกรรมการกินผิดในทุกๆ8วินาทีจะมีคนตายจากโรคเบาหวานแล้วก็โรคแทรกซ้อน8วินาทีตายคนหนึ่งยังไง8วินาทีต่อไปจะเป็นเรา2คนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเขาบอกอย่างนี้เลยมากที่สุดคือประเทศอินเดียเป็นโรคเบาหวานประมาณ40ล้านคนรองลงมาจีน29ล้านคนแต่อินเดียกินอาหารหวานจริงๆเคสกับข้าวพวกเครื่องเทศเขาอะป้าเครื่องเทศไม่เกี่ยวนะแต่รสชาติหวานนำจะไม่เคยไปเพราะว่าเกลือมันหายากเหมือนกันเนี่ยอินเดียนะฮะตายจากเบาหวาน40ล้านคนจีนประมาณ29ล้านคนขณะที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานในไทยพบว่ามีผู้ป่วย 7% หรือประมาณ 4.7 ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งประเทศและพบมากที่สุดนะฮะอยู่ในเวทช่วงอายุของป้าจอยเลยนะฮะอายุ 40-60 ปีคือกินนู่นกินนี่กินนั่นตามใจปากมานานเพียงพอก็เลยต้องป่วยเป็นเบาหวานถูกและเป็นเบาหวานแบบรู้ตัวกับไม่รู้ตัวอีกนะแล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคเบาหวานนะฮะคนเมืองจะเป็นมากคนชนบทแน่นอนเพราะว่ามันเครียดไงเค้กใช่ครับมันมีปัจจัยเสริมขึ้นมาที่เร่งให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานง่ายๆเช่นเรากินอะไรบ้างวันๆข้าวราดแกงกะเพรากะปุ๊ดๆซ้ำซากไหมผักมีเท่าไหร่น้อยมากบางคนถือว่าผักมีเยอะแยะแต่ว่าเราเลือกกินนิดเดียวไงเลือกกินผักชีเธอยังเขี่ยอย่างเงี้ย ไม่ถูกและที่สำคัญอะไรที่มันขายดีไก่ทอดจังฟู้ดนะฮะอาหารกิ๊บเก๋ตามห้างที่ไปนั่งโพสต์ Instagram หรือว่า Facebook ถ่ายอะไรสวยๆเนี่ยไม่มีประโยชน์สักอย่างดิป้าพูดแบบว่าสะท้อนเลยเนาะชัดไหมล่ะชัดเจนเขาบอกว่าในจำนวนนี้ของคนไทยนะฮะมีประมาณ 1.3 ล้านคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไม่เคยเข้าไปรับการตรวจระดับน้ำตาลเลือดมาก่อนนะฮะเขาพูดเลยเขาบอกว่าโรคเบาหวานสามารถป้องกันได้ด้วยการควบคุมน้ำหนักป้าออกกำลังกายนะฮะควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยมีผลวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและก็ยุโรปพบว่าถ้าคุณลดน้ำหนักออกกำลังกายสัปดาห์ละ150นาทีจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ถึง 50% นะฮะที่สำคัญคือควรไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือดใช่วันก่อนไม่เห็นเหรอพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะใช่ครอบครัวเขามีกรรมพันธุ์เบาหวานคุณปู่คุณพ่อเขาก็เลยกลัวว่าเขาจะเป็นเพราะฉะนั้นเขาเลยซื้อเครื่องเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลมาที่บ้านนั่นแหละปลายเหตุต้นเหตุเนี่ยมันคือพฤติกรรมการบริโภคนะจ๊ะกินอะไรบ้างวันๆปริมาณไฟเบอร์ในอาหารคุณเยอะแค่ไหนระดับน้ำตาลที่คุณกินในแต่ละวันบางคนเนี่ยร่างกายต้องการปริมาณน้ำตาลไม่เยอะไม่ต้องไปกินตามเกณฑ์บางเขาบอกว่าห้ามกินเกิน2ช้อนชาต่อวันไม่ใส่ได้ก็จะดีความหวานไม่จำเป็นกับร่างกายแค่กินก๋วยเตี๋ยวก็ใส่น้ำตาลเท่าไหร่รู้ไหมเค้กก็เยอะไปป้าเห็นป้าเห็นแล้วป้าสงสารร้านก๋วยเตี๋ยวนะ3ช้อนโต๊ะน้ำปลาอีก3ช้อนโต๊ะเค้กไม่ดีส้มอีก3ช้อนโต๊ะไตค่ะเค้กที่เค้กไตนะคะความเค็มอีกอะไรอีกไตน้ำตาลนี่ก็เบาหวานนะคะอะไรอีกน้ำส้มทุกวันนี้ก็เลยกระเพาะค่ะทั้งหมดเนี่ยรวมกันกลายเป็นตัวน้ำหนักขนาดนี้ไม่ดีเลยเห็นไหมล่ะน้ำหนักขนาดนี้แล้วผิดตรงไหนป้าจอยไม่ผิดแต่ฉันเป็นห่วงเธอคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกเกือบตายด้วยโรคเบาหวานแล้วป้าเห็นไหมแล้วเวลามันช็อกเบาหวานอะเค้กมันปุ๊บไปเลยนะป้าเคยเห็นนะไม่เอาเพราะฉะนั้นเรารณรงค์ดีกว่าคุณผู้ชมของปากตลาดเราต้องเป็นคนสุขภาพดีนะจ๊ะใช่ครับกินผักกินหญ้ากันไปเยอะๆนะฮะแหมอีนี่ก็เกินไปกินให้มันเบาดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรียกว่าเนี่ยอีนี่ตาเกลียดกันแต่เช้าเลยก็มันจะกินผักกินหญ้ามันกินคนเดียวพอคุณน้องที่คุณน้องจะคนสวยของพี่เอางี้กินให้พอดีกินให้แบบว่ามีสติอะอะไรที่แบบว่าบางทีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยนะเช่นอะไรแพงๆมาจากเมืองนอกมันไม่จำเป็นกับคนไทยอย่าไปกินก็ไปกินที่ถ่ายรูปอ่ะที่ถ่ายรูปอัพขึ้นไงนะดิฉันหาว่าเป็นเอาไงเราเป็นเหยื่อการตลาดเขาแคสมันมาสวยๆน่ากินใช่ไหมอุ้ยมันทำแบบอุ้ยน่ากินสุดๆขายดีสุดๆก็แห่กันไปนั่นแหละแล้วกลายเป็นไงเป็นเบาหวานมารับผิดชอบไหมใช่ที่คุณผู้ชมบอกว่าเคสกินน้ำปลาเยอะขนาดนั้นจะเป็นเห็นไหมล่ะเออเห็นไหมเป็นไตวายก็คือตายไวนะฮะพูดง่ายๆเลยก็บอกเห็นไหมนี่ขนาดป้าจอยนั่งว่าจนเขาก่อนเนี่ยเขายังไม่หยุดกินเค็มนี่ป้าเขาบอกว่าตอนนี้อย่างที่เราพูดกันไปนะตอนแรกสำรวจเนี่ยจะเป็นคนสูงอายุมากกว่าวัยรุ่นแต่
ต่ว่าล่าสุดมีผลสำรวจบอกว่าโรคเบาหวานเกิดขึ้นในคนอายุน้อยมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆป้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยชนิดสองหรือว่าโรคเบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอาหารการไม่ออกกำลังกายนะแล้วคุณผู้ชมสังเกตน้องสมัยนี้นะไม่ได้ว่านะเคตัวมันเป็นถังอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าตัวเป็นถังไหมหัวกลมเล็กๆแล้วตัวมันกลมอย่างนี้ออกมาแล้วรูปทรงเนี่ยมันไม่ใช่เด็กรูปทรงเหมือนพวกผู้ใหญ่ที่รูปร่างเสียแล้วอ่ะแล้วเขาจะไปอินเสิร์ตภาพเค้กล่ะมันคล้ายขอโทษนะแล้วน้องลูกหลานสมัยนี้มันไม่วิ่งเล่นปีนต้นหมากรากไม้ตกปลายิงนกตากแดดคุณพ่อผมจะไปห้างนี้ผมจะไปกินไก่ทอดผมจะไปกินไอ้ที่เป็นแป้งเหรอไม่อยากพูดยี่ห้อเพื่อนฉันมันเลี้ยงลูกอย่างนี้เลยแล้วลูกหัวตัวเป็นถังแล้วฉันก็นิสัยไม่ดีฉันก็ไปว่าลูกมันก็โกรธโกรธสิต้องชมลูกเขาว่าอุ้ยวันทวนสมบูรณ์น่ารักไม่ได้ไม่ได้แล้วเนี่ยเด็กพอพฤติกรรมการกินเสียเนี่ยมันก็เสียนิสัยเอวโหตัวนิดเดียวอายุ11ขวบเอวมัน30แล้วอะอย่างเงี้ยมันจะได้รอบเอวที่เพิ่มขึ้นมันแปลว่าคุณจะตายเร็วขึ้นจ้ะเออนั่นคุณอย่าไปแบบว่าโอ๊ยลูกฉันอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักน่าชังต้องเอะนิดนึงนะฮะคุณผู้ปกครองทั้งหลายเอามาเตือนกันสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมันโรคเบาหวานหรือเปล่าวิธีคือว่าทุกๆปีไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยว่ามันยังไงขนาดไหนแล้วนะฮะเป็นห่วงนะจ๊ะเป็นห่วงใช่ครับมาถึงเรื่องของอาหารอีกชนิดนึงที่เรากินกันบ่อยๆนะฮะหมูปิ้งพ่อจะเคยกินไหมชอบมากหมูปิ้งนะฮะตอนนี้มีเยอะมากแล้วส่วนใหญ่หมูปิ้งใช่ข้าวเหนียวรสน้ำจิ้มทุกต้นเออแล้วที่สำคัญนะข้าวเหนียวหมูปิ้งส่วนใหญ่เขาจะขายตามริมถนนเคก็หิวอ่ะริมถนนแต่ว่าที่จะพูดถึงไม่ได้พูดถึงเรื่องของรสชาติเราจะพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงการเป็นมะเร็งจากควันเตือนผู้ค้าผู้ขายนะฮะหรือควันใช่ควันจากการปิ้งย่างเนี่ยพระจอยเขามีการสำรวจแล้วนะฮะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่าการปิ้งย่างเมื่อมันมีน้ำมันตกลงไปโดนถ่านแดงๆนี่นะฮะมันจะเกิดควันสีขาวขึ้นมาน่าเป็นกลุ่มสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งระเหยง่ายโดยพบค่าอยู่ในช่วงของ168ถึง411 ppm แต่ว่าแล้วถ้าเกิดไปเทียบกันไปเวทน้ำหนักกันเนี่ยระหว่างการปิ้งหมูย่างการไปสูดดมควันจากทูบแล้วก็การที่บอกว่าไปดูในเรื่องของควันถ้อยเสียจริงๆแล้วการปิ้งย่างเนี่ยหนักกว่าเป็นพิษน้อยกว่าแต่ว่าก็เอามาเตือนกันว่าถ้าเกิดสูดดมไปทุกวันทุกวันเนี่ยเสี่ยงคุณจะเป็นโรคมะเร็งนะฮะก็ในขม่าวควันอ่ะเค้กดูท่อดูดควันในครัวเห็นป่ะมันจะเป็นควันเหนียวเนี่ยยางเหนียวเหนียวนั่นแหละที่เค้กพูดถึงนี่ก็คือพอเราหายใจเข้าไปอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเราโอ้โหนั่นแหละไม่ต้องดูจากไหนไกลเลยดูจากง่ายๆนะฮะเขาบอกว่าควันธูปเนี่ยมีค่าตรวจพบถึง 4,100 ppm อันนี้เยอะควันธูปที่คุณไปจุดธูปตามวัดแล้วคุณไปนั่งสูดดมโอ้ยฉันดมควันธูปฉันฟินอย่างเงี้ยคุณอย่าไปดมมันมีอันตรายเสี่ยงมะเร็งด้วยถ้าอย่างนั้นคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องปิ้งกันตลอดเนี่ยใส่หน้ากากกันควันพิษจะดีนะแต่ก็อีกนั่นแหละพอพ่อมาค้าแม่ค้าเขาป้องกันตัวเองลูกค้าบอกอุ๊ยตายร้านนี้คุณเป็นโรคหรือเปล่าก็ไม่ซื้อของเขาอีกคุณไม่สบายหรือเปล่านั่นไงคุณไอ้ข้อแคกมาฉันไปซื้อร้านหนึ่งพันดอยสามเก้าฉันเจออีกร้านเห็นไหมเนี่ยมันแตกต่างกันเลยเพราะเขาต้องก็ป้องกันตัวเองอะเคสอันนี้ก็มาเตือนกันนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่ปิ้งหมูย่างตามในถนนนอกจากควันจากรถยนต์ที่คุณสูดดมเข้าไปแล้วควันจากที่คุณปิ้งอยู่เนี่ยคุณสูดทุกวันสูดเข้าไปมันสูดแล้วไม่ใช่สารที่ทำให้คุณฟินในร่างกายนะฮะ มันทำให้เกิดเป็นมะเร็งจะบอกให้แต่ละคนมันหอมเนาะขอดมหน่อย อย่าไปมันป่วยที่ป้าจอยพูดไอ้ท่อที่มันดูดควันเข้าไปเรื่องนี้เคยเพราะว่าที่บ้านข้าพเจ้าเนี่ยต้องล้างปีละสองหนเพราะว่าพอเขาดูดควันไปอุ๊ยตายเห็นเหนียวๆตายแล้วมันขนาดนี้เลยเหรอนี่ขนาดบ้านทำครัวไม่บ่อยนะอันนี้มาเตือนสำหรับคนที่ปิ้งย่างขายนะส่วนคนที่ไปซื้อนี่ก็ไปซื้อเนี่ยเลือกเสร็จแล้วก็จ่ายเงินขึ้นรถไปไม่ใช่อันนี้เมืองไทยยืนเลือกยืนปิ้งอยู่ได้มีความสุขตอนเช้าไม่ใช่ไม่ใช่เมืองไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายแต่ถ้าเป็นเมืองจีนนะเคมีไหมปีที่แล้วปี2556ทางการจีนสั่งปิดร้านอาหารประเภทกริลปิ้งย่างอะไรที่มันอยู่ในที่โล่งและควันขโมงหอมฉุยเนี่ยในบริเวณกรุงปักกิ่งไปมากกว่า500ร้านค้าแต่ในขณะที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะปิ้งย่างเพราะว่าเขารู้ว่ามลพิษมันสูงจำได้ไหมล่ะเมื่อ2-3อาทิตย์ที่ป้าจอยเล่าให้ฟังเรื่องค่ามลพิษในอากาศที่ประเทศจีนจะเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่ค่ามลพิษทางอากาศสูงจนคนไม่ออกจากบ้านจำได้ไหมแล้วมีการจัดเดินแบบกันแล้วก็ค่าปิดจมูกมาเดินแบบแล้วอันนี้เนี่ยมันมีผลอาหารปิ้งย่างแล้วมันมีเยอะมากปิดไป500กว่าร้านเมืองไทยยังไม่มีเมืองไทยเปิดมากขึ้น
ยิ่งเปิดเยอะก็ยิ่งโอ้โหไม่เมืองไทยเปิดเขาจะเปิดโล่งเพราะอะไรปะพอคนได้กลิ่นหอมๆก็จะเข้าร้านใช่ไหมล่ะเอามาเตือนกันนะ อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมหลายๆคนนี่อาจจะชอบไปจัดตลาดแล้วเวลาเราไปตลาดตลาดเราชอบเลือกผักสดๆ สวยๆสีเข้มๆแน่นอนก็ต้องหรือว่าเลือกเนื้อหมูเนื้อวัวปลาหมึกเดี๋ยวต้องสดๆเนื้อแน่นๆแต่มีผลสำรวจแล้วนะคุณหารู้ไหมว่าความสดของเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อของปลาหมึกไอ้ขิงที่คุณหั่นทุกวันแล้วมันสดๆเนี่ยกรอบๆเนี่ยมีการใส่สารฟอร์มาลีนหรือว่าน้ำยาดองศพอุ้ยตายเอออย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้มีการสำรวจบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะเป็นสาเหตุการตายมากอันดับ1แล้วเขาบอกว่าทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ส่งทีมงานลงไปตรวจเฝ้าระวังอาหารอย่างต่อเนื่องเน้นไปดูสารอันตรายนะฮะที่เป็นปัญหาก็จะมีการลักลอบใส่ในอาหารสด6ชนิดวันนี้เราเหมือนเป็นหมอเลยอ่ะมีก็จะมีพวกสารบอแรกสารฟอกขาวสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสารกันราสารเร่งเนื้อแดงรวมถึงสารฟอร์มาลีนแล้วไปสำรวจที่ตลาดที่นครสวรรค์นะฮะใน3อำเภอ5ตลาดสดเขาบอกว่า102ตัวอย่างที่พบพวกกุ้งปลาหมึกกรอบขิงหั่นฟอยกระชายหั่นฟอยเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมสดสะใบนางสะใบนางรู้จักไหมรู้จักไหมสะใบนางขาวหรือเปล่าผ้าคีริ้วฟอกขาวกรอบน่ากินหั่นเป็นเส้นๆอยากใส่ในก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยยิ่งสดยิ่งขาวยิ่งซื้อมากินเยอะนั่นแหละเป็นมะเร็งตายไวเขาบอกเนี่ยตรวจพบ102ตัวอย่างนะฮะก็มีการใส่สารฟอร์มาลีนเข้าไปโดยที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาใส่กันเข้าไปเองแล้วเขาบอกผลสำรวจแล้วเนี่ยนอกจากว่าจะมีผลอันตรายต่อคนที่ซื้อไปกินแล้วนะฮะอีกพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ใส่สารเข้าไปเองเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับตัวเขาด้วยใช่และที่สำคัญนะเวลาเรารับสารพวกนี้มันไม่ได้เป็นปุบเป็นปับนะเค้กมันจะมีอาการหลังจากรับสารเข้าไปอ่ะ3-6ชั่วโมงเธอจะมวนท้องเธอสังเกตไหมบางทีเราไปกินอะไรนอกบ้านเนาะมวนท้องเว้ยแล้วคิดว่าเราเป็นโรคของตัวเองเออหรือว่าเอ้ยตายแล้ววันนี้เราท้องไม่ดีไม่ใช่นะไอ้พวกนี้มันถึงเวลานะปริมาณมันเหมาะสมแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกแบบเนี้ยบางคนอาจจะปวดหัวมึนมาอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบว่าอยู่ๆก็เจ็บคอพอเจ็บคอหลายคนบอกเฮ้ยฉันเป็นไข้เปล่าไม่ใช่ฉันสูดควันเข้าไปเยอะมากต้องเอที่อาหารด้วยนะฮะใช่บางคนเนี่ยแบบแพ้ง่ายมันมาระเหยโดนตัวนิดเดียวก็เป็นนะเคเยอะไปหมดเลยดอกไม้อีกดอกไม้พวงมาลัยอ่ะที่เขาร้อยขายเขาต้องการให้สดนะทำไมถึงสดใช้ทั้งวันนี่หลักค่ะไม่อยากจะเมาฉีดฟอร์มาลีนไม่อยากจะเมาฉันฉีดดอกไม้ฉีดเข้าไปนี่เราเข้าใจเขาต้องการให้มีสภาพสดๆนานลูกค้าจะได้แบบมาซื้อนะเขาบอกว่าสารฟอร์มาลีนเนี่ยมีอันตรายต่อผู้บริโภคนะฮะจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจทางเดินอาหารหากทานเข้าไปเยอะๆจะทำให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรงขึ้นไส้อาเจียนฉี่ไม่ออกกดประสาทส่วนกลางทำให้หมดสติได้หลายคนไม่สังเกตบางทีปากคอแห้งไปกินร้านนั้นร้านนี้ทบผงชูรสเออทบไม่ใช่นะทบผงชูรสฉันจะบอกเลยบางร้านเนี่ยล้างผักไม่สะอาดนั่นทีนี้ไอ้ผักพวกเนี้ยมันก็มีไอ้ที่เค้กบอกอะไอ้ยาดองศพอะไรเนี่ยยาดองศพเออมันกรอบมันทำให้ผักสดมันมีสารฟอกขาวถั่วงอกเนี่ยมันสงเวลาสงขึ้นมาเงี้ยเดี๋ยวไม่งั้นมันจะตัวดำๆใช่ไหมเขาก็ใส่ไปหน่อยนึงไอ้ฟอกขาวเนี่ยให้ถั่วงอกมันตัวขาวๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแหละค่ะจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความระคายเคืองบางคนระคายผิวหนังบางคนระคายแสบจมูกบางคนระคายกระเพาะบางคนท้องเสียอย่างเงี้ยใช่ครับวิธีป้องกันนะฮะบอกว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อผักหรือว่าเนื้อสดตามตลาดนะฮะผักเนี่ยคนนำมาล้างน้ำไหลนะน้ำไหลป่ะผักล้างน้ำใช่ใช่ปล่อยน้ำผ่านไปประมาณ5-10 นาทีหรือว่าแช่น้ำนิ่งราว1 ชั่วโมงเขาบอกอย่างนี้เลยนี่คุณผู้ชมหลายคนปลูกผักกินเองบ้านป้าจอยก็มีแปลงผักเล็กๆนะเออมีแบบพริกหอมกะทิเอ้ยพริกหอมมะกรูดกะเพราเงี้ยที่บ้านมีปลูกเองนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนี่ไปขึ้นรถเมล์กันดีกว่าเป็นเรื่องสุขภาพอีกแล้วก็เรื่องของรถเมย์นะฮะเขาบอกมีผลสำรวจแล้วว่ากระปี๋อะไรกระปี๋กระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงเออกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงเนี่ยเขามีการสำรวจแล้วว่าพี่ๆเขาชอบอั้นฉี่เขาไม่ได้ชอบเค้กรถติดนั่นแหละไม่ได้ชอบแต่ว่ามันต้องหลายคนใส่แพมเพิร์สเขาไม่ใช่ฉันเคยถามพี่ๆอ่ะเขาบอกว่าเขารถติดที3-4 ชั่วโมงปวดฉี่แล้วมันบางคนอย่างที่ร้ายแรงคือใส่แพมเพิร์สไปทำงานเพราะว่าคือหนึ่งรถติดแล้วหาห้องน้ำเข้าไม่ได้รวมถึงรถติดเนี่ยมันมีผลสำรวจบอกว่าชายหมักหมมเขามีกลุ่มตัวอย่าง 94.3% เกิดจากความเครียดจากปัญหารถติดพอสะสมความเครียดเพิ่มมากขึ้นเขาก็ไปตบตีกับครอบครัวเป็นปัญหาเรื้อรังมานะฮะแล้วเขาบอกเลยบอกว่า
ทั้งนี้นอกจากปัญหาข้างต้นจะทำให้เกิดความเครียดสะสมจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกับความรุนแรงในครอบครัวแล้วแต่ก่อนกระเป๋ารถเมย์เนี่ยไม่น่ารักเหมือนสมัยนี้ก็จะเป็นเจ๊เล้งขึ้นลงเลยแต่พอเดี๋ยวนี้เขามีการรณรงค์ให้คุณพี่เดินชิดในนะคะจะลงระวังนะคะกลายเป็นตัวเองเนี่ยเครียดนะครับพี่กระเป๋ารถเมย์เครียดเองแล้วนะเครียดไปลงกับครอบครัวแต่ที่รายงานให้ป้าจอยฟังคือว่าการกั้นฉี่มากๆจะเสี่ยงให้เป็นมะเร็งปากมดลูกก็เลยมาเตือนพี่ๆเขามันเริ่มมาจากไอ้นี่ก่อนเธอท่อปัสสาวะอักเสบใช่ฉันเคยเป็นโอ้โหไม่ไหวเลยแล้วก็สถานีต้นทางรถออกมีห้องน้ำแต่สถานีปลายทางที่รถเมย์ไปถึงเนี่ยไม่มีห้องน้ำพี่ก็เลยไม่รู้จะฉี่ตรงไหนบางทีจะฉี่พงหญ้าไม่ได้เดี๋ยวหญ้ามาแทงไม่ใช่มันไม่มีที่แล้วเธอกรุงเทพสมัยนี้มันมีหญ้าที่ไหนล่ะโอ้ยยายคนนี้ฉันเคยเห็นนะก็เลยมาเตือนๆกันรถติดมากๆนะพี่กระเป๋ารถไอ้พี่คนขับรถเมย์อ่ะวิ่งเข้าห้องน้ำปั๊มอ่ะใช่อันนี้เข้าใจเขาเลยนะเรายังแบบขึ้นลงแต่เขาอยู่บนรถแช่นานๆอันนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผู้บริหารขอสมก.ช่วยหน่อยนะฮะกะให้มันน้อยลงไหมหรืออะไรยังไงหรือถ้าจะให้ดีนะเป็นหยอดเหรียญอ่ะไม่ต้องมีคนเก็บอ่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดใหม่สำโรงกันนะฮะวันนี้น้องตั๊กกี้ศรีสุภิตาเขาจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจราคาผักราคาสินค้าที่ตลาดใหม่สำโรงตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างติดตามชมได้น้องตั๊กกี้ตอนนี้สดมาแล้วนะสัญญาณไลฟ์อยู่ของเราเชิญค่ะสวัสดีค่ะป้าจอยพี่ต้มเค้กแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ตะกี้อยู่ที่ตลาดใหม่สำโรงค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเช็คราคาพืชผักนะคะว่าจะมีราคาที่สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงอย่างไรว่าแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะวันนี้กระเทียมราคาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อกระเทียมแพงขึ้นนะคะค่ะแพงขึ้นเยอะอยู่ค่ะแพงมาโลละ10 กว่าบาทนะคะแพงมาโลปกติขึ้นมา10 บาทค่ะแล้วทีนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละกระเทียมเนี่ยค่ะมีราคาที่ต่างกันอย่างอันนี้เขาเรียกว่ากระเทียมอะไรคะเจ๊กระเทียมไทยจ้ะอันนี้กระเทียมไทยอย่างนี้เรียกกระเทียมไทยเบอร์4ค่ะกระเทียมมี3ราคานะคะ3เบอร์ค่ะอันนี้คือเบอร์2แล้วก็เบอร์3ก็คือไซส์ก็จะต่างกันไปใช่มั้ยคะแต่ราคาเหมือนกันอ๋อส่วนอันนี้มันกระเทียมของอีกอย่างนึงจะถูกกว่าอันนี้เป็นกระเทียมอะไรคะเจ๊กระเทียมเขาเรียกกระเทียมของกัมพูชาค่ะค่ะถูกนะคะแล้วก็อันนี้จีนค่ะกระเทียมจีนนะคะจะอยู่ที่กิโลละ50 บาทแกะแล้วนะคะถ้ายังเป็นหัวก็ถูกกว่านี้นะคะอ๋อนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคือเห็นบอกว่ามีอะไรนะเป็นกระเทียมที่แกะแล้วนี่จะอยู่ที่ยังไงคะอ๋อ70 บาทจ้ะราคาขายส่งนะคะแกะสะอาดแล้วนะคะเป็นเนื้อขาวๆเลยค่ะอ๋อแล้วเห็นมีกระเทียมบดกระเทียมบดนี้ขายยังไงเจ๊ก็มีโลละ60 กับ 70ค่ะอ๋อแล้วก็หอมแดงนี้จะถูกมากๆนะคะปีนี้เหลือแค่18 2โล35เองค่ะจากปกติโลละ7 80ถึง100กว่ามาแล้วโอ้จริงเหรอทำไมมาได้เยอะขนาดนี้คะเจ๊เป็นหน้าหอมสีสะเก็ดออกนะคะก็จะถูกลงพอหอมทั้งสีสะเก็ดออกมันจะออกมาทีเดียวเยอะเลยก็จะถูกลงโอเคค่ะถือได้ว่านะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะกระเทียมเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นส่วนหอมนะคะมีราคาที่ต่ำลงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยมะม่วงหรือว่าผลไม้ของเขาเนี่ยมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยพึ่งนะคะจะมีหน้ามะม่วงออกมานั่นเองเดี๋ยวเรามาถามแม่ค้ากันหน่อยนะคะว่าตอนนี้มะม่วงราคาเท่าไหร่เจ๊สวัสดีค่ะเจ๊ขาตอนนี้มะม่วงราคาเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ถูกไหมตอนนี้ก็จะถูกช่วงที่ว่าเขาหน้าสารนะเองค่ะช่วงนี้เป็นมะม่วงปีนะมะม่วงปีมันจะถูกกว่ามะม่วงหน้าสารหน้าสารแพงค่ะแล้วช่วงนี้มีมะม่วงพันธุ์อะไรออกมาบ้างคะเจ๊ตอนนี้มีหลายอย่างมีเดือนเก้าแล้วก็มีโชคพนันค่ะมีฟ้าลั่นค่ะอันนี้แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนี่รสชาติมันจะเป็นยังไงอันนี้มันออกจะเปรี้ยวๆมันๆเปรี้ยวๆมันๆใช่ไหมคะตัวนี้ขายโลละเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ขายกันโลค่ะราคาสูงสูงมาก็25ค่ะ25บางทีก็ไม่ถึงแต่บางท่านมันก็25นะจ้ะเหลือไม่ส่วนแล้วว่าอ๋อเจ๊แล้วอย่างตอนนี้เจ๊ขายอยู่เท่าไหร่จ๊ะเนี่ยตัวนี้25ถือว่าตอนนี้ตัวนี้นี่สูงขึ้น
ราคาสูงเนาะอ๋อแล้วมีโชคอนันต์โชคอนันต์นี่จะเปรี้ยวๆหน่อยๆใช่ไหมคะใช่โชคอนันต์เป็นมะม่วงเนื้อแข็งแต่ก็เปรี้ยวจะเปรี้ยวไม่มากอืมแต่ว่าก็ถือว่าช่วงนี้ราคามะม่วงเนี่ยยังไม่แพงมากเพราะว่าเพิ่งออกมาด้วยอ๋อนะคะได้ด้วยว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาดูมะม่วงนะคะมาได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมะม่วงเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งออกแล้วก็ราคาถูกนั่นเองเจ๊จ๋าเห็นบอกว่ามีอย่างอื่นด้วยอันนี้เป็นส้มใช่ไหมคะส้มอันนี้มันมาจากประเทศจีนส้มจีนอ๋อตัวนี้โลละ6เรียกว่าแมนดารินอ๋อส้มแมนดารินค่ะอ๋อแล้วก็เห็นมีตอนนี้มีผลไม้ตัวไหนที่แพงขึ้นไหมเจ๊ช่วงนี้ไม่มีอะไรแพงนอกจากส้มจะแพงกว่าเพื่อนอ๋อค่ะมะละกอก็ราคาไม่แพงถือว่าราคาคงที่อืมนะคะก็เรียกได้ว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะมาดูเมนูผลไม้นะคะก็สามารถมาเลือกช็อปกันได้เลยนั่นเองค่ะและนอกจากนะคะที่จะมีนะคะในส่วนของมะม่วงนะคะผลไม้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมะนาวแพงขึ้นอีกแล้วค่ะเพราะว่าเขาขึ้นมาถึงลูกละ6บาทเลยทีเดียวและเห็นพ่อค้านะคะเขาบอกว่าอาจจะสูงถึงลูกละ10บาทก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าจะต้องใช้มะนาวนะคะในการประกอบอาหารเนี่ยก็ต้องทำใจกันนิดหนึ่งนะว่าตอนนี้ราคามะนาวเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะตะกี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวตะกี้จะต้องขอตัวไปช็อปก่อนนะคะไปช้อปปิ้งก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมะม่วงเนี่ยเขาราคาถูกเนี่ยต้องมีการจับจ่ายกลับบ้านกันละตอนนี้ขอตัวไปช็อปก่อนนะคะเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจ๋าสวัสดีค่ะตะกี้ได้จะไปแผงปลาหมึกกล้วยนะยังแล้วไปถามว่าป้านี่ฉีดฟอร์มาลีนหรือเปล่า เจอปลาหมึกกล้วยตกหน้ากลับมา เอาหนูไม่ได้ถามเองค่ะพี่คัพเค้กส่งให้มาถาม เขาก็ได้เอาทุเรียนมาตีเราเวลาเราไปตลาดอันนี้คือที่ตลาดใหม่สำโรงนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความบอกว่าแถวบ้านผมเลยใช่แล้วก็กระเทียมนะคะก็จะมีกระเทียมต่างชาตินะเยอะกระเทียมพม่ากรีบใหญ่ๆกรอบๆแกะออกมาเม็ดเป้งๆเราสไลด์แล้วก็มากินเจียขาหมูหรือกระเทียมไทยครับกระเทียมไทยก็มาจากแถวศรีสะเกษหอมมากอร่อยก็จะมีรสชาติที่จัดจ้านหรือกระเทียมเพื่อนบ้านอีกก็คือแถวกัมพูชาก็จะรสมันจางๆไม่มีกระเทียมอะไรแซ่บเวิร์บเห็ดร้อนเท่ากระเทียมไทยแล้วจ้ะมากินที่ตลาดใหม่สำโรงนะฮะพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดที่ตลาดบางกะปิกันนิดนึงนะฮะป้าจอยเรื่องราวของหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ160บาทนะฮะไก่เป็นตัวแพงนะแพงสิเฮ้ยคุณนะอ๋อฉันรู้แล้วตอนนี้มันหน้าร้อนหมูโตช้าแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ที่จากตลาดมาวันนั้นฟังไก่เป็นตัว100บาทต่อ1กิโลกรัมหมึกไข่120บาทต่อ1กิโลกรัมนะฮะไข่ไก่เบอร์0 4บาทต่อ1ฟองแล้วก็กระเทียมอย่างที่ป้าจอยเล่าไป35บาทต่อ1กิโลกรัมเงาะโรงเรียนเฮ้ยมีเงาะแล้วเหรอตอนนี้ยังไม่ใช่หน้ามันไงป้าราคา40บาทไงถ้าหน้ามันอาจจะเป็น10บาท5บาทตอนนี้ไม่มีเงาะตะวันออกนะมีแต่เงาะใต้ใช่วันก่อนไปตราดยังมีเงาะใต้ไปขายที่ตราดแต่ที่ตลาดไทยป้าจอยตลาดไทยหมูเนื้อแดงเนี่ยราคากิโลกรัมละ135บาทเองเฮ้ยทำไมมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นบ้านอยู่ลาดพร้าวนั่งรถเมล์ในตลาดไทยหรอไปซื้อที่ตลาดไทยเอางั้นเลยอ่ะ35บาทใช่ไก่เป็นตัวนะฮะ80ถึง85บาทนะปลาหมึกหมึกไข่เนี่ยนะฮะ150บาทอันนี้แพงกว่าตลาดแพงกว่าตลาดปกติครับไข่ไก่ราคาเดียวกัน4บาทนะครับแล้วก็กระเทียม34บาทถูกมา1บาทแล้วก็เงาะโรงเรียน45บาทต่อ1กิโลกรัมมันกลับมาจากตลาดบางกะปิแม่ค้าบอกว่าทำอะไรกินไปซื้อหมู3ชั้นเธอทำอะไรกินทำหมูชมวงไปซื้อหมู3ชั้นปุ๊บบอกว่าขอซื้อหมู3ชั้น50บาทแม่ค้าบอกว่าแบ่งไม่ถูกกะไม่ถูกแม่ค้าตอบแบ่งไม่ถูกกะไม่ถูกทำไมไม่บอกเอาครึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ถูกแล้วใช่มั้ยเราบอกขอซื้อ50บาทเขาบอกกะไม่ถูกแล้วก็บอกว่ากะไม่ถูกกันก็ไม่เอาเขาบอกแม่ค้าบอกไม่เอาก็ไม่เอาจับกับแม่ค้าที่ตลาดจ้ะเธอผิดไงทำไมเธอไม่บอกเอาครึ่งโลเอา3ขีดในสูตรก็เขียนอยู่ว่าครึ่งโลแต่ว่าเสียดายเงินโอ้ยใหญ่คนนี้เนี่ย50บาทนี่แค่นี้ทำอะไรกินพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้ายังมีเรื่องราวน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกเพียบเลยฮะเดี๋ยวมาค่ะ